สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDH อีกครั้งนะคะวันนี้กูจะมาแนะนำละครเรื่องพยัคฆ์ร้ายในกุหลาบทางช่อง7 HD เป็นละครแนวแอคชั่นคอมเมดี้ผลงานจากค่ายคนทีวีไทยแลนด์เป็นการเจอกันครั้งแรกของสองพระนางเบนสันติราษฎร์และเจมมี่ปณิชดาเป็นเรื่องราวของกุหลาบลูกชายเพียงคนเดียวของมะลิเจ้าของสวนดอกกุหลาบเล็กๆย่านชานเมืองกำลังนำดอกไม้ไปส่งกุหลาบดันไปเห็นชายคนหนึ่งทำท่าทางลับๆล่อๆดูน่าสงสัยกุหลาบทิ้งดอกไม้ทั้งหมดและไล่ตามชายคนนั้นไปแต่เขาถูกชายคนนั้นกระโดดถีบยอดอกทำเอากุหลาบพลาดท่าแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมแพ้ตามไปกระชากหมวกที่ปิดบังใบหน้าน้ำหนึ่งออกมาจนทำให้เขาได้เห็นว่าแท้จริงแล้วผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงน้ำหนึ่งถอดชุดผู้ชายออกเธอปลอมตัวเพราะได้ข่าวจากสายข่าวว่าวันนี้จะมีการส่งยาแต่น้ำหนึ่งกลับไปเจอกุหลาบซะก่อนและเกือบโดนกระชากหน้ากากจึงทำให้ภารกิจล้มเหลวน้ำหนึ่งแค้นใจกุหลาบมากเธอนั้นเฝ้ารอที่จะจับตัวไพศาลมานานหลายปีเพราะเธอมั่นใจว่าไพศาลคือคนที่ฆ่าพ่อและแม่ของเธอทำให้เธอต้องกลายเป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เด็กจักริดคู่ปรับของน้ำหนึ่งเขาสบประมาทว่าเธอไม่มีทางทำงานปราบปรามยาเสพติดได้สำเร็จแน่นอนพอรู้ข่าวเรื่องที่น้ำหนึ่งจับไพศาลไม่ได้จักริดก็แดกดันจนทำให้มีเรื่องกันชัชวาลเรียกน้ำหนึ่งมาอบรมและสั่งลงโทษพักงานเป็นเวลา1 เดือนน้ำหนึ่งเจ็บใจมากชัชวาลขอร้องให้น้ำหนึ่งใจเย็นเพราะเขารู้ดีว่าน้ำหนึ่งแค้นใจไพศาลมากแค่ไหนกุหลาบเห็นน้ำหนึ่งเดินป้วนเปี้ยนในตลาดกุหลาบจำน้ำหนึ่งได้อย่างแม่นยำจึงวิ่งไล่จับน้ำหนึ่งและเขารู้สึกผิดที่ทำให้แม่มะลิเดือดร้อนจนคนงานในสวนที่แอบชอบกุหลาบมานานหลายปีพยายามปลอบใจเล่นตลกฝืดๆให้กุหลาบดูแต่ก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นระหว่างนั้นกุหลาบดันเห็นรถคันหนึ่งพุ่งเข้าชนลินพัทกุหลาบเข้าไปช่วยลินพัทให้หลบรถทั้งสองล้มกริ้งกุหลาบกลายเป็นพระเอกในใจของลินพัททันทีไพศาลพ่อของลินพัทมอบเงินรางวัลก้อนใหญ่ให้กุหลาบที่ช่วยลูกสาวเขาเอาไว้และตำหนิสาธิตหัวหน้าบริการสาธิตจึงลงโทษพันกรลูกน้องที่ดูแลลิลพัทในวันนั้นว่าฝีมืออ่อนกว่ากุหลาบพันกรเจ็บใจจึงพาคนไปพังสวนดอกกุหลาบทำให้มะลิรับคอเต็มๆมะลิโมโหคิดว่ากุหลาบไม่เชื่อฟังจึงไล่ลูกออกจากบ้านกุหลาบเสียใจที่ถูกยัดเยียดความผิดทั้งที่ฝ่ายดีจึงไปอาศัยอยู่กับอ๋องอ๋องบอกให้กุหลาบหาเงินเยอะๆมะลิจึงจะยกโทษให้เพราะมีความเชื่อว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างกุหลาบไม่เชื่อเพราะคำที่อ๋องบอกส่วนทางกับคำสอนของแม่อ๋องชวนกุหลาบเข้าแก๊งเก็บค่าคุ้มครองในตลาดแต่กุหลาบปฏิเสธแต่เหมือนชะตาฟ้าแกล้งอ๋องมีนัดไปดูหนังกับสาวทำให้ไปส่งดอกกุหลาบไม่ได้กุหลาบจึงต้องไปส่งด้วยตัวเองและได้เจอกับมนตรีแถมยังเจอกับคู่ปรับอย่างน้ำหนึ่งอีกครั้งในฐานะพยาบาลสาวแสนดีเขาพยายามไล่จับแต่น้ำหนึ่งหนีเอาตัวรอดไปได้จนกุหลาบพัดหลงไปที่ห้องโถงใหญ่ซึ่งไพศาลกำลังจะแต่งตั้งหัวหน้าบริการแทนสาธิตที่หายตัวไปเพราะถูกพันกรทำร้ายเกือบตายรินพัทเห็นกุหลาบก็จำได้ทันทีและเสนอชื่อให้เขาเป็นบริการพันกรรีบค้านเพราะหวังจะขึ้นแทนสาธิตไพศาลซึ่งรักลูกสาวมากไม่อยากขัดใจเลยให้กุหลาบพิสูจน์เชิงมวยกับพันกรกุหลาบกลัวมากเอาแต่วิ่งหนีแต่สุดท้ายพันกรดันลื่นล้มหัวฟาดพื้นหมดสติทำให้กุหลาบกลายเป็นฝ่ายชนะกุหลาบจึงได้เป็นบอดี้การ์ดกุหลาบเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์
ในฐานะบอดี้การ์ดก็จริงแต่ทุกคนก็รู้ว่าเขาได้รับการยกย่องจากลินดาพาร์ทประหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทไม่มีใครกล้าแตะต้องกุหลาบแม้แต่พันกรที่เขม่นกุหลาบทุกวันเขาต้องเก็บอาการแต่ก็ยังไม่เลิกคิดกำจัดกุหลาบให้ออกไปจากคฤหาสน์ด้านกุหลาบได้รู้ว่าน้ำหนึ่งเป็นพยาบาลส่วนตัวของบุษบาไพศาลรับบุษบาเข้ามาดูแลหลังจากที่เธอสูญเสียสามีและลูกซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของไพศาลไพศาลพยายามช่วยตามหาลูกชายของบุษบาขณะที่บุษบาก็ช่วยเขาเลี้ยงดูลิลพัทมาด้วยความรักหลังจากที่ลิลพัทก็สูญเสียแม่ไปเช่นกันด้านกุหลาบเจอบุษบาครั้งแรกก็รู้สึกอบอุ่นยังบอกไม่ถูกและความไม่ไว้วางใจด้วยคิดว่าน้ำหนึ่งเป็นนางโจรอาจจะมาทำร้ายบุษบาเขาจึงพยายามจับผิดเธอเพื่อบอกให้ไพศาลไล่เธอออกจากบ้านแต่การหาทางจับผิดกลับกลายเป็นความใกล้ชิดที่ลิลพัทก็เกิดอาการหึงขึ้นมาทันทีเธอคอยหาเรื่องน้ำหนึ่งทำให้น้ำหนึ่งซึ่งเข้ามาสืบคดีทำงานยากเข้าไปอีกงานนี้น้ำหนึ่งเลยต้องหาพวกและเห็นช่องเมื่อพันกรก็ไม่ถูกชะตากับกุหลาบพันกรยอมร่วมมือกับน้ำหนึ่งทันทีเพื่อกำจัดกุหลาบด้านไพศาลเห็นว่าลินภัทรเรียนจบแล้วจึงอยากให้เธอแต่งงานและคนที่เขาหมายตาไว้ก็คือวัฒนยูเชฟเจ้าของร้านอาหารผู้มีฐานะดีและทัดเทียมเหมาะสมกับลิลพัททุกประการความจริงแล้วว่าทันยูก็แอบชอบลิลพัทอยู่เพราะสองครอบครัวสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กลิลพัทก็สนิทกับพี่ทันและเกรงใจเขาพอสมควรด้วยความเป็นผู้ใหญ่ของเขาแต่พอรู้ว่าพ่อจะจับคู่ให้เธอก็ต่อต้านและแสดงให้ว่าทันยูเห็นชัดเจนว่าเธอชอบกุหลาบว่าทันยูแอบเศร้าแต่ก็เพียงไม่นานเมื่อเขาได้พบกับน้ำหนึ่งเพื่อนรักสมัยมัธยมน้ำหนึ่งเกือบโปะแตกที่ว่าทันยูทักเธอเลยต้องหาเรื่องดึงเขาออกมาทั้งกุหลาบและลิลพัทแอบสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่พวกเขาไม่เชื่อว่าว่าทันยูเป็นแค่ในจ้างของสองน้องชายของน้ำหนึ่งว่าทันยูแอบโทรมาบอกน้ำหนึ่งเรื่องสองหายตัวไปไม่มาทำงานเมื่อไปตามที่โรงเรียนก็รู้ว่าสองไม่ไปเรียนหลายวันแล้วน้ำหนึ่งกลุ้มใจไม่รู้จะไปตามหาน้องที่ไหนเธอพยายามคิดและคิดได้ว่าสองเรียนห้องเดียวกับแก้วน้องสาวของจักริดเธอจึงแบกหน้าไปขอความช่วยเหลือจากจักริดจักริดยอมช่วยและกับการที่เธอต้องไปกินข้าวกับเขาน้ำหนึ่งขอร้องไม่ให้วัฒนยูบอกใครว่าเธอเป็นตำรวจวัฒนยูรู้เข้าก็แอบเป็นห่วงอีกใจเขาก็ไม่เชื่อว่าผู้ใหญ่ที่เขาเคารพจะค้ายาเสพติดน้ำหนึ่งไม่บังคับให้เพื่อนเชื่อแต่เธอจะพิสูจน์ให้เขาเห็นวัฒนยูแวะเวียนมาที่บ้านไพศาลบ่อยขึ้นเพราะเป็นห่วงน้ำหนึ่งพฤติกรรมของวัฒนยูกับน้ำหนึ่งทำให้กุหลาบและลิลพัทเริ่มหงุดหงิดหัวใจโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวความรักสี่เศร้าได้ถูกก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆดำเนินควบคู่กับการเปิดโปงความชั่วและการตามล่าหาความจริงติดตามชมกันได้ในละครเรื่องพยากรายในกุหลาบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:45 นทางช่อง 7HD ออกอากาศตอนแรกวันพุธที่12ตุลาคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย